่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน5งานสถาปัตยกรรมอันงดงามและโดดเด่นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพุทธศักราช2440หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถในขณะนั้นพื้นที่กรุงเทพทางด้านทิศเหนือได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วมีการตัดถนนสายสำคัญคือถนนราชดำเนินและถนนอื่นๆอีกหลายสายสองฟากถนนเป็นที่ตั้งของวังเจ้านายและขุนนางรวมถึงอาคารสถานที่ราชการสำคัญส่วนทางด้านทิศใต้ของคลองพดุงกรุงเกษมบริเวณตำบลบางรักบ้านทวายก็กลายเป็นเขตที่อยู่อาศัยของพ่อค้าผู้มีฐานะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีการลงทุนตัดถนนแบ่งที่ดินขายโดยเอกชนเช่นถนนสุรวงศ์ถนนเดโชและถนนสี่พระยาซึ่งงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบและก่อสร้างในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่5นี้มีทั้งที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรปอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นพระราชวังวังเจ้านายอาคารสถานที่ราชการต่างๆและยังมีงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประยุกต์ที่มีความสวยงามโดดเด่นไม่แพ้กันจึงจะขอยกตัวอย่างมา5สถานที่ดังนี้ 1. พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นอาคาร2ชั้นสร้างด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราร่าประเทศอิตาลีมีโดมสูงใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมเล็ก6ยอดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2450เพื่อใช้เป็นท้องพระโรงพระราชวังดุสิตและใช้รับรองแขกบ้านแขกเมืองและใช้เป็นสถานที่ประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2458ที่บนเพดานโดมพระที่นั่งอนันตสมาคมมีภาพเขียนสีปูนเปียกขนาดใหญ่สวยงาม6ภาพเพื่อแสดงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรมโดยกาลิเลโอคินีและคาโรลิโกลีซึ่งเป็นศิลปินชาวอิตาเลียนและงานด้านสถาปนิกโดยมาริโอตามันโยและอานิบาเล่ริกอตติ2. วังบางขุนพรหมเคยเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจผู้เป็นต้นราชสกุลบริพัตรก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2449มีลักษณะเป็นตึก2ชั้นมุกกลางตกแต่งด้วยเสาและลวดลายปูนปั้นปีกอาคารทางด้านทิศใต้เป็นหอกลม3ชั้นอีกด้านหนึ่งเป็นมุกโค้งภายในตกแต่งด้วยเสาชนิดต่างๆทั้งเสากลมเสาเหลี่ยมเสาแบนเสาบิดเป็นเกลียวที่หัวเสาประดับด้วยลวดลายปูนปั้นตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปในสมัยนั้นที่โดดเด่นที่สุดคือบานประตูไม้แกะลายเส้นบนกึ่งกลางของลูกฟักไม้ช่องแสงเหนือประตูปิดด้วยแผ่นไม้ฉลุลายฝ้าเพดานตกแต่งด้วยแผ่นไม้ฉลุลายและเน้นลวดลายด้วยการเขียนสีทองซึ่งในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยงานด้านสถาปนิกโดยคาซันเดรกสกี้และมาริโอตามันโย 3. ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยสร้างในปีพุทธศักราช2451เพื่อใช้เป็นที่ทำการถาวรของแบงก์สยามกัมมาจนทุนจำกัดซึ่งถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอาคารหันด้านหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีมุกบันไดทางเข้าหลักตรงกลางและที่ด้านข้างอีก2ด้านผนังชั้นล่างเลียนแบบการก่อหินมุกทางด้านทิศเหนือใช้เป็นทางเข้าออกอีกด้านหนึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาตลาดน้อยงานด้านสถาปนิกโดยอานิบาเล่ริกอตติ 4. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นในปีพุทธศักราช2442ซึ่งมาแล้วเสร็จในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระอุโบสถประดับด้วยหินอ่อนสีขาวจากประเทศอิตาลีพื้นพระอุโบสถประดับด้วยหินอ่อนหลากสีซึ่งงานด้านสถาปนิกรับผิดชอบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 5. ตึกถาวรวัตถุสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่จะทรงใช้เป็นพระที่นั่งทรงธรรมในการพระเมรุของพระองค์เองด้วยมีพระราชปรารภว่าการสร้างพระเมรุมากขนาดใหญ่สำหรับใช้งานเพียงครั้งเดียวนั้นเป็นการสิ้นเปลืองจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็นแม่กองก่อสร้างตึกถาวรวัตถุแทนการสร้างพระเมรุมาตรระหว่างที่ตึกนี้ยังว่างอยู่ให้ใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรที่วัดมหาธาตุเรียกว่าสังคีเสนาราชวิทยาลัยตึกถาวรวัตถุก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยของรัชกาลที่6จากนั้นจึงพระราชทานเป็นที่ตั้งของหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครจนต่อมาเมื่อรัชกาลที่7หนังสือในหอพระสมุดนั้นมีมากขึ้นจึงแยกออกเป็นหอพระสมุดวชิรยานและหอพระสมุดวชิราวุธพระราชทานพระที่นั่งศิวโมกพิมานในวังหน้าให้ใช้เป็นที่ตั้งหอพระสมุดวชิรยานสำหรับเก็บพระคัมภีร์จดหมายเหตุของเก่าหนังสือเขียนและจานส่วนตึกถาวรวัตถุนั้นคงให้ใช้เป็นที่เก็บหนังสือตัวพิมพ์พระราชทานนามใหม่ว่าหอพระสมุดวชิราวุธต่อมาใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรในปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตึกถาวรวัตถุสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมขอมมีลักษณะของหลังคามุงกระเบื้องกาบูสีน้ำตาลเข้มประดับด้วยบลาลีสีเดียวกันอาคารทาสีปูนเหลืองตอนกลางของอาคารมีลักษณะแบบคันท่าของพระปางปั้นลมประดับลายปูนปั้นลายที่หัวเสาและฐานเสาประดิษฐ์จากฐานกลีบบัวซุ้มประตูรูปโค้งแหลมสูงจรดส่วนหลังคาหน้าต่างเป็นกระจกกรอบไม้ทาสีเขียวตัวอาคารยกพื้นสูงฐานอาคารก่ออิฐถือปูนแบบฐานปัดงานด้านสถาปนิกโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และสุดท้ายนี้ด้วยพระปรีชาความสามารถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงนำแบบแผนความเจริญของบ้านเมืองต่างๆทั้งในแถบเอเชียและมหาอำนาจชาวตะวันตกมาใช้พัฒนาประเทศจึงกลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ